พอห้ามคิดขืนคิดเป็นอยู่คิดบ้าอย่างเดียวพระองค์ก็ตรัสเรื่องอจินไตยพอเรื่องนี้เป็นเรื่องอจินไตยมันแปลกันตรงว่าคิดเอาไม่ได้ขืนคิดเป็นอยู่คิดบ้าอย่างเดียวแปลว่ามันเหมือนกับว่าคนที่ถามเนี่ยถึงจะตอบไปแล้วก็ไม่ต่างจากเทน้ำรถอะไรรถสักกระเบือกันแล้วกันรถหินกันแล้วกันรถต่อกันแล้วกันคือปัญญาคนถามคือถามเพราะสงสัยนะฮะแต่เวลาตอบแล้วก็ยังไม่เข้ายังไงก็ไม่เข้าไม่รู้คนไม่เข้ามันไม่เข้าอ่ะพระพุทธเจ้าพระองค์จะรู้ดีว่าคนถามคือใครวะนั่นน่ะใช่ไหมตอบแล้วยกไปนับตั้ง5มันก็ยังไม่เข้ายกไปนับตั้ง8ก็ไม่เข้าเสียเวลาพระองค์ก็ตรัสว่าเฮ้ยพออย่าคิดห้ามคิดหยุดคิดซะถ้าคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวมันไม่ใช่แค่ถามตรงนี้นะครับคนถามเนี่ยถามทั้ง 3-4 ข้อ 1โลกวันนี้เกิดได้อย่างไรไม่รู้ถ้าใครถามลุงนะลุงจะตอบว่าโลกวันนี้เกิดเองนะครับถ้าถามลุงนะลุงจะตอบว่าโลกวันนี้เกิดเองลุงออกจะตอบว่าโลกวันนี้เกิดเองมีคนถามพระพุทธเจ้าบอกว่าโลกวันนี้เกิดได้อย่างไรพออย่าคิดขืนคิดเป็นหยุดคิดหยุดคิดก็คือหยุดถามนั่นแหละเพราะคำถามในคำพูดมาจากความคิดหยุดถามคือหยุดคิดนะคำพูดทุกคำพูดมาจากความคิดนะโยมให้รู้ไว้เพราะนั้นหยุดคิดแล้วมันไม่ใช่ข้อเดียวเบิ้ลหน่อย1โลกวันนี้เกิดได้อย่างไร2กรรมเกิดได้อย่างไรเห็นมั้ย3ฌานสมาบัติเกิดได้อย่างไรเพราะพระองค์สอนเรื่องฌานสมาบัตินะสอนสมาบัติให้กับลูกศิษย์ลูกหาใช่ป่ะล่ะลูกศิษย์ก็มีสิทธิ์ถามย้อนได้ใช่ไหมฮะนั้นจะเป็นครูไปทำแมวทำไมทีเดียวพอเป็นครูแล้วถูกลูกศิษย์ถามไปโทษลูกศิษย์ไม่ได้นะเพราะคำสอนนี่มันมาจากครูมาจากอาจารย์มาจากปรมาจารย์แต่พอลูกศิษย์ถอนย้อนกลับแล้วก็ไปโมโหลูกศิษย์ไม่ได้นะคนเป็นครูทำไม่ได้นะให้รู้ไว้ถ้าไม่พร้อมไม่รู้ไม่จริงไม่แจ้งก็ไม่ต้องไปถามไม่งั้นพอเวลาถามแล้วก็ของขึ้นเลยเงี้ยไม่ถูกอ่ะไม่ใช่วางไงลูกวางอะไรไปโอเคฌานสมาธิบัตรก็ได้ไงนะและอีกอันหนึ่งก็คือพระพุทธองค์เนี่ยมาสอน108,000ประการเนี่ยที่เรียกว่าพุทธ